วันนี้เราก็อยู่กับคุณมอสนะครับอันนี้ก็เป็นหลังทำพิโคตัว Discovery เสร็จหลังทำเสร็จทันทีหน้าก็จะมีความแดงนิดนึงนะครับซึ่งความแดงมากแดงน้อยเอาเข้าจริงเนี่ยก็ขึ้นกับแต่ละคนขึ้นกับปัญหาแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็คนไข้สามารถรีเควสต์ได้นะว่าเราต้องการที่จะพักฟื้นหน้ามีเวลา2วัน3วันหรือบางคนมีเวลา7วัน10วันเนี่ยก็สามารถที่จะปรับพลังงานที่มันแรงขึ้นมาได้นะครับกระชับรูขุมขนรักษาหลุมสิวแล้วก็จะต้องใช้พลังงานที่แรงขึ้นบางคนก็อาจจะแบบมีหน้าแบบเลือดซิบๆขึ้นมาได้เลยหรือบางคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะพักฟื้นเลยมีเวลาพักฟื้นน้อยมากยิงเสร็จปุ๊บต้องการใช้หน้าทันทีกลับบ้านทันทีนะครับเราก็สามารถเลือกโหมดโทนนิ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะใช้ fractional ก็จะใช้ fractional แบบพลังงานอ่อนๆครับหลังทำหน้าก็จะแดงระเรื่อยอยู่ประมาณแค่2-3ชั่วโมงแล้วก็หายเลยครับแล้วก็สามารถแต่งหน้าทาหน้าอะไรได้ปกติเลยนะครับซึ่งวันนี้ที่เราทำก็คือตัว Pico Discovery เครื่องนี้นะครับก็จะมีหลายโหมดนะครับในการรักษาได้หลักๆตัวโทนนิ่งเราก็จะมาใช้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรอยดำนะครับหน้าไม่กระจ่างใสนะครับฝ้ากระรวมไปถึงคนไข้บางคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสักเราก็สามารถที่จะปรับพลังงานที่จะมายิงให้เม็ดสีเนี่ยมันแตกได้ละเอียดมากขึ้นนะครับข้อดีของเครื่องนี้ก็คือว่าพลังงานมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงเม็ดสีพวกนี้แตกละเอียดกระจายได้ดีนะครับแล้วก็โหมดต่อไปเราก็มีตัวหัว fractional นะครับซึ่งก็จะเป็นการยิงแบบกระตุ้นอีลาสตินกระตุ้นคอลลาเจนนะครับให้ผิวมีความกระชับขึ้นนะครับอย่างที่บอกพลังงานมีความหลากหลายนะครับถ้าพักฟื้นน้อยเราก็จะยิงแบบแดงเล็กน้อยนะครับถ้ามีเวลาพักฟื้นมากนะครับหรือว่าปัญหาค่อนข้างเยอะเช่นหลุมสิวลึกต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถปรับพลังงานให้แรงขึ้นมาได้ในจุดที่พลังงานลงไปลึกๆแรงๆเนี่ยนะฮะก็จะมีการเรียกว่ามีเลือดซึมๆนะครับเป็นเพทิเคียนะครับหลังทำก็จะมีซิบๆได้เป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งแน่นอนนะครับการดูแลหน้านะครับหลังทำตัว Pico Discovery ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงประมาณถ้าสมมุติเรายิงกันแบบแรงๆนะครับในช่วงประมาณ24ชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็จะให้เลี่ยงการโดนน้ำนะครับแต่ถ้าเรายิงแบบเบาๆไม่แดงมากเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะล้างหน้าได้ด้วยน้ำสะอาดหรือโฟมอ่อนๆนะครับหรือใช้น้ำเกลือล้างในช่วงวันแรกได้นะครับหลังจากนั้นต้องทามอยเจอไรเซอร์นะครับหรือครีมบำรุงอย่างสม่ำเสมอนะครับหลีกเลี่ยงแดดนะครับแล้วก็งดในกลุ่มของยาทากลุ่มสิวกลุ่มฝ้าต่างๆรวมไปถึงพวกวิตามินซีนะครับแล้วก็เป็นพวกเซรั่มที่มีการผัดเซลล์ผิวต้องงดในช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์นี้เพื่อป้องกันการระคายเคืองนะครับแล้วก็แน่นอนในช่วงหลังจากที่ตกสะเก็ดแล้วนะครับหายแดงแล้วนะครับหน้าก็จะมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยิงเครื่องนี้โดยเฉลี่ยก็ประมาณเดือนละครั้งได้เลยครับ